ดับตารางคะแนนทั้ง2ทีมถือว่าห่างกันพอสมควรเลยนะครับทางด้านของฝั่งทีมเยือนพิซซูโร่ยูนิตี้ครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงอยู่ณตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ23คะแนนครับชนะ6เสมอ5ครับแพ้ไปแค่นัดเดียวครับส่วนนครสวรรค์ซีควีนซิตี้ครับพวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายครับอยู่ในอันดับที่11ครับมีอยู่8คะแนนครับก็ต้องเร่งเก็บชัยชนะนั้นนี้ให้ได้นะครับการเปลี่ยน2คนนะครับใช้ราเชนกุลคงและก็นฤทธิ์คล้ายซับในการออกสตาร์ทตัวจริงนะครับเกมที่แล้วชนะโรงสีแม่ใจธนชลธิวัฒน์พยาวมา2-1นะครับส่วนนครสวรรค์ซีควีนซิตี้ไปไฟเคียร์เริ่มเล่นก่อนบวกจากขวาไปซ้ายเกมเริ่มครับดูว่า90นาทีคู่นี้ผลจะเป็นอย่างไรครับสับคู่ 15:30 นาทีครับเลยครับให้กับทางเซวันแล้วโดนเดวิดฮาร์ตแล้วหนีได้เซวันไหลตัวไหนมาแล้วโฉบมาจีลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับโอ้ไม่ตรงกรอบครับรัดแล้วเล่นเร็วเลยครับก็สกลบอลลึกมาถึงด้วยครับแล้วก็ติดทางด้านของปานัทแล้วครับยกทางขวาเลยครับให้กับทางสัญชัยมองนะครับเปิดมาทางเสาสองโอ้โหแล้วมาอิซิเปิดมาติดบล็อกอุเทนละครับโอ้โหก็สกอร์สีบุตรเพลงเปิดมาทางเสาสองโดนดัดได้บอสสองลอริเกสเล่นกับทางฝั่งของพิซซาร์โรยูตี้ไปแล้วครับลอริเกสมีความเร็วอยู่แล้วครับลอริเกสเจอดักวันนี้แล้วหนีได้ลอริเกสโมเอล่าทางขวาไม่ถึงครับโอ้โดนดักแล้วก็สไลด์ได้โดยวิริยุทธ์จิคุณทศครับเป็นบอลทุ่มของพิซซาร์โรยูตี้ครับเป็นฝ่ายได้ทุ่มแล้วครับเหมือนอ๋อน่าจะมาย้อนฟาวแล้วครับผู้สินมาย้อนฟาวในจังหวะแรกนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่วิริยุทธ์ไปสไลด์ใส่ลอริเกสแล้วครับแล้วก็กลับไปตั้งตัวใหม่แล้วก็ผู้สินปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นว่าคู่นี้ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ยังเสมออยู่0ประตูต่อ0ครับท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาโรงกีฬาจังหวัดนครสวรรค์กันอีกครั้งนะครับดูเกมในครึ่งหลังครับระหว่างนครสวรรค์ซีควีนซิตี้กับพิซซาโร่ยูนิตี้ในครึ่งแรกเสมออยู่0ประตูต่อ0นะครับในช่วงครับหมายเลข5ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับอนุชาพันธองครับหมายเลข38นะครับฟรีคิกครับอุเทนเปิดมาเสาแรกสงการครับมงยอกมาแล้วโคกดับไว้ได้บอส2ฮาเมดซิลซี่ฮามิดเลือกขึ้นหลังครับไปที่อาทิตย์บรรจงแล้วครับไปทางเสา2นี่ก็ติดภูมินบอส2แถว2อุเทนคุกกี้มาอุเทนไหลออกมาให้ลอดิเกสดูนี่แม่ลูกนี้ยิงแล้วแป๊กแล้วครับฝั่งของนัทนัทเปิดโด่งขึ้นหน้ามาครับบอลที่ฮามิดเจอกับวินิซิอุสแล้วครับแล้วก็วินิซิอุสเกี่ยวได้เลือกตัวในมาสุดท้ายฟาวครับน่าจะมาย้อนฟาวในจังหวะแรกแล้วครับเป็นฟรีคิกของนครสวรรค์ซีควีนซิตี้แหละครับก็สกอร์สีบุญเพ็งครับเลือกสั่งกระแพง4คนครับของทางปานัทฟรีคิกครับของก็สกอร์สีบุญเพ็งติดกำแพงบอส2เตะขึ้นหน้ามาแล้วมีตัวร่วงลงไปเปิดเลือกมาทางเสา2โคลูนิสแล้วโอ้โหออกหลังไปครับโอ้แม่มี4คนนะครับลอริเกสเปิดประตูไปทางเสา2นี่ก็ภูมินยังโชคที่ออกไปได้บอส2น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วครับในช่วงเกมนี้แหละครับเวลาตอนนี้ทดครบแล้วนะครับ5นาทีเกมของทางฝั่งของนครสวรรค์ซีควีนซิตี้ครับบอลทุ่มครับแล้วก็ผู้สินปรวิทย์หมดเวลาครับเป็นว่าสามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับนครสวรรค์ซีควีนซิตี้ครับเปิดบ้านเสมอพิซซาโร่ยูนิตี้ไป0-0ครับ